그거 확인했어. 네. 오늘 잘 나냐? 100.01ก็เป็น100.01เขาจะไม่ว่า4จะขึ้นเพราะฉะนั้น
วนที่จิตมากเท่าไหร่ resolution ที่สูงเท่านั้นตัวนี้สามที่จิตขึ้นหนึ่งสองสามเกิดขึ้นหนึ่งนะน่าเป็นคนรุ่นน่าคนรุ่นน่าตามมายิ่งจำนวนที่ฉีดยิ่งเยอะยิ่งแพงวิสุทธิ์เจ้าวิสุทธิ์ device สุขตัวนี้ไอ้ยาโอ้เป็นสมานะดูตัวนี้นะศูนย์นี่คือมันต้องแรงกว่าในประสบการณ์วิธีเนี่ยช่องอะไรหนึ่งเท่าไหร่จะสอนอะไรช่องอะไรหนึ่งเท่าไหร่หนึ่งใช่ไก็อาจเป็นหนึ่งเลยใช่ไหมครับแบบนี้เนี่ยใช่ไม่สิเป็นช่องขนาดนี้เนี่ยตาคุณเนี่ยคุณพอแยกขึ้นหนึ่งได้ขึ้นหนึ่งขึ้นช่องเนี่ยสบายสบายเซนเซอร์สี่ช่องยากหน่อยแต่เซนเซอร์สิบช่องไม่ได้เชื่อแล้วมันดีไม่มีประโยชน์เพราะว่ามันจะมีความถูกต้องมันอยู่เสียดายผมไม่คงแบบไม่ชี้ผมไม่ชี้เห็นไหม
discrimination threshold ใกล้ๆใช่ไหม discrimination threshold หมายความว่าไอ้สิ่งที่เราต้องการตะวันเนี่ยเปลี่ยนมาเท่าไหร่เครื่องเราถึงได้มีการเปลี่ยนแปลงเครื่องเราถึงจะได้นะเขียนว่าถึงจะได้ date แบบไม่ค่อยเจอมาถึงช่วงหนึ่งของขั้นที่คุณต้องการมาแต่พูดง่ายคุณวางไม่ได้เครื่องไม่ตอบสนองในช่วงนี้ยกอย่างเช่นสัญญาณความถี่เครื่องวัดความถี่ตั้งแต่ DC จนถึง1เมกะเฮิรตซ์แต่จะมีเดสเบลจูดาสิกเกอร์เนี่ยเซ็นเครื่องคุณวัดไม่ได้ถ้ามีเขาจะระบุเห็นว่าเพราะว่าอาจจะมีเขาต้องการการทอดทิ้งนี่เองไม่ต้องสกัดเซ็นเลยก็ถ้าเป็นเดนแบบเดนแบบยังขึ้นอยู่กับอัตราการเปลี่ยนแปลงสัญญาเลยเดี๋ยวจะคุยให้ฟังเราจะการเปลี่ยนแปลงก็สักอย่างมาถึงเรื่องนี้วัดความถี่50เฮิรตซ์สบายๆ100เฮิรตซ์โอเค1เมกะเฮิรตซ์มันเตี้ยประมาณนั้นได้สัญญาณเดซิชันนี่อันนี้ยุ่งสมมติแม่กับมีที่กำลังตกดังนะพีเอ็ม 2.5 ครับคือแล้วพีเอ็ม 2.5 Particular Mass Particular Particulate Matter นะ Particulate Matter ผมก็ไม่รู้ของใจนะขนาด 2.5 ในโคมเมตรแม่ขาดยูเรียนเขาไม่ได้โอกาสที่เคลื่อนวัดจะว่าแล้วบอกว่าเฮ้ยไม่มีเพียงเราจะได้อยู่ไงมีเลยได้ผมมีเคลื่อนวัดเพียงเราจะได้ซอฟต์ได้เคลมแอคเซนต์จริงจริงมันมีเรื่องของไม่มีโอกาสนี้อาจจะเกิดเป็น 5% ไม่ต้องก็เปิดให้ว่าเป็นที่นั้นไม่ไปก็ไปสองเกียร์วิ่งทางอันที่ไม่ต้องกันบอกว่ามีทางอันที่มันไม่มีเบต้าโฟร์เกมอินแอบเซนบอกผิดว่ามันไม่มีบอกผิดว่ามันมีบอกผิดว่ามันมีอ
ช่นเอ้ยเป็นไข้หวัดนกไม่หวานี่บอกผิดถ้าได้หมอนี่ได้เป็นไข้หวัดนกได้ได้เป็นไข้หวัดนกโอเคสบายไม่เป็นปล่อยไปไปได้สายได้ทันคือว่าที่มีสองแบบดีเห็นว่ามีไม่เคยดีเห็นว่าไม่มีเพื่อความสบายใจนะเฮ้ยสแตนเบอร์รี่เวลาใช้เป็นนานเนี่ยความไม่แน่นอนมันจะเปลี่ยนไปอันหนึ่งเรียกว่าช็อตเทอร์มสแตนเบอร์รี่10ชั่วครั้งไม่รู้ long term stability 10ชั่วครั้งไม่รู้11ยกตัวอย่างง่ายที่บ้านยังไงเครื่องชั่งน้ำหนักไม่ขาดชั่งทุกวันเลยเทอมกับลองเทอมใช่ไหมที่จะมีผลกับบุคคลที่เนี่ยเสื่อมได้ในมันติดมิเตอร์ตรงนี้มีอะไรที่เสื่อมได้ความต่างกระแสห้าแปดร้อนร้อนก็เสื่อมเสื่อมไปทีนี้ทีนี้ทีนี้นี่คือสรีระตอนนี้ไม่ต่อเลยจิตหน้าเท่าไหร่ตัวเลขเท่าไหร่ศูนย์ศูนย์เครื่องมันเครื่องเนี่ยมีแค่ศูนย์ศูนย์หนึ่งไหมตัวแค่นั้นก่อนเครื่องมันเครื่องเนี่ยจะมีปุ่มที่ว่าซีโร่เซ็ตแล้วก็ปุ่มมันจะชี้ศูนย์คือมันจะเอาลบจุดศูนย์หนึ่งไปบวกให้การสูบนั่นคือไปแอสมันไปแอสมันอย่างนึงก็เป็นไปแอสมันไปแอสไว้งานง่ายง่ายไปThank you.
เก่งแล้วน้องจะโคจำได้ไหมว่าสามารถเทียบเลือดแกนตรงนี้ได้ที่เป็นเวอร์ติคอลเซ็ตนะให้สวยหน่อยก็ได้ให้การไปแอสเซนต์เป็นแบบนึงไปแอสเซนต์จริงๆแล้วไปยังปุ่มปุ่มในกดปุ่มในเป็นชี้ตรงนี้ทุกเส้นเลยแต่ถ้าไปสองเส้นจะทำการตูยากก็ไปแอสเซนต์ขึ้นไปไปแอสเซนต์ลงมาซะก็นั่นเองไอ้สโคปจะเรียกว่าออฟเซ็ตดริฟต์นี่ก็แค่เปลี่ยนแปลงคือมันเสื่อมไปเรื่อยๆนะค่าถือว่ามันผิดไปเรื่อยๆเรื่องเช่นมันสุดเป็นนี้เนี่ยมันผิดไปเรื่อยๆก็สุดเวลาสเปคดีจะบอกว่า accuracy ของมันถึงเป็นเกินเมื่อกี้เนี่ยใช้กับเป็นแค่ในปีเดียวนั่นเองหลังการใช้จะเป็นในช่วง18ถึง28จำได้ไหมที่นี่ถ้าคุณได้ภูมิอยู่ในช่วงถึง18ถึง28มันต้องแก้ขายภูมิได้ภูมินี่เป็นที่สูงถึง90ไอ้คุณสิสเปคหมายว่าเป็นโอ้โหเปอร์เซ็นต์นี่ที่บวกเขาเดต้าทอนสอนมันเป็นที่เขาอ่ะตัวอย่างที่ง่ายสุดเลยคุณมีมิเตอร์ผิดชี้ลบหนึ่งบวกหนึ่งหนึ่งว่าเป็นไม่แข็งข้องเสร็จแล้วผมจะป้อนสัญญาณสายลงสายแล้วพอถึงวัดวัดหนึ่งวัดเข้าไปอันแรกสัญญาณความถี่จุดหนึ่งเฮิร์ตซ์จุดหนึ่งเฮิร์ตซ์ค่ามันยาวกี่เซคันสิบเซคันผมจะเห็นถี่ชี้แบบนี้ดูดีๆเป็นมาที่หนึ่งที่เวลาจุดสองห้าเซคันกลับไปที่ศูนย์ที่เวลาห้าไปที่ลบหนึ่งที่เวลาจุดเจ็ดห้าเจ็ดจุดห้าย้อนที่ศูนย์ที่เวลาสิบเป็นลบที่ไม่สิบนะสิเอ้ยหนึ่งนะดูสินะคุณจะเห็นแบบนี้ใช่ไหมในหนึ่งเซคันด์ถูกไหมสิบเซคันด์คุณจะเห็นยังไงเห็นไหมตอบไม่ใช่ไม่เรียนแล้วป้อนของเวลาคุณจะเห็นยังไงคุณจะเห็นแต่มันไม่มีวันที่จะชี้ลบหนึ่งกับบวกหนึ่งแน่นอน
ียวให้ที่ที่นั่นไงไม่แน่แน่จะติดในที่ก็ได้แน่ขยะเพราะมันเรสปอนไม่ทันใครจะเรียกว่าสเต็ปเรสปอนมันตามสัญญาณไม่ทันสัญญาณเปลี่ยนเร็วเกินไปมันตามสัญญาณไม่ทันเมื่อไหร่คุณมาผิดนะรายละเอียดนั่งรู้เป็นแบบนี้นะครับว่าเสร็จเรียบร้อยหวังว่าทางองค์สองเสร็จเรียบร้อยได้ดีเนี่ยมาถูกระบุด้วยไรส์ชาร์ลเคยยินคำว่าไรส์ชาร์ลไหมไรส์ชาร์ลที่ได้มีคนมีฟ้าหลายแบบไรส์ชาร์ลไรส์ชาร์ลปกติจะใช้จุดหนึ่งถึงจุดเก้าทียานหนึ่งเลขเป็นหนึ่งจุดสองห้าคุณทียานหนึ่งก็ได้เพราะว่าหนึ่งจุดสองห้าคูณจุดหนึ่งจุดเก้าจุดเก้าลบจุดหนึ่งเป็นจุดแปดใช่ป่ะใช่ป่ะที่จุดแปดจุดแปดคูณหนึ่งจุดสองห้าเท่าไหร่ครับจุดแปดคูณหนึ่งจุดสองห้าไงต่อไหมได้หนึ่งนี่คือศูนย์ได้หนึ่งนี่คือไรส์ชาร์ลแล้วแต่ต้องจิตดีว่าไรส์ชาร์ลมันหมายถึงช่วงเวลาจุดหนึ่งจุดเก้าแต่ส่วนที่หนึ่งแต่ส่วนที่หนึ่งก็จะได้มาจากหนึ่งสองห้าคูณจุดเก้าตัวหนึ่งนั่นไม่เอามันอยู่บนสโลปเช่นเดียวกันได้แต่คนคิดที่เหลือไม่ดูยุ่งไปเรียนไฮโวลก็แล้วกันไฮโวลสอนอะไรอินสตรูเมนต์อะไรต่างๆอินสตรูเมนต์อะไรต่างๆได้จากการแคลิเบชั่นได้แคลิเบชั่นส่งไปสอนที่ไหนสมัยก่อนสมัยนี้เวลาคุณในมือถือมันสอบเทียบอัตโนมัติสอบเทียบกับใครรู้ป่ะใช้มือถือมือถือคุณสอบเทียบกับใครไม่รู้ไม่ใช่ใช่ไหมไม่รู้อย่างเลยซื้อได้ไงเดี๋ยวเมื่อทำเวลาเมื่อเราอะมาลองเซลล์ไซส์มาเซลล์ไซส์ที่ใกล้ที่สุดบอกเวลาด้วยเซลล์ไซส์เวลาหนึ่งไหนเซลล์ไซส์ก็เวลาจากบริษัทแม่บริษัทแม่มาเวลาหนึ่งไหนอาจจะเป็นจีเนียสของตัวเองเซลล์ก็สิว่าจะทำไม่ได้ GPS GPS บางตัวแม่นระดับมือใช่กันบางตัวจะแม่นระดับไมโครบางตัวจะแม่นระดับนาโนใช่กันเล่นๆเคยเห็นครูเก่งแม่นๆเดินไปเฮ้ยเลยเว้ยมาต่อให้เดียวถ้าเลยไปแล้วเห็นผมว่าจะโซลูชันไม่ดีเวลาไม่ดีง่ายๆแสงเดินทางใช้เวลา1ไมโครเซคันด์
จอกันได้กี่เมตรตังอินาโมThank you.
เป็นแอบเป็นไม่เขียนเลยเนาะแต่เป็นสองห้าแปดแล้วล่ะสองห้าหกสองนี่สองห้าสองเลยเนาะสิบเอ็ดละอันยี่สิบ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 สี่กระป๋องสองสี่ตันสมมติว่าตัวเลขง่ายมีพันเลยเพิ่มเส้นหนึ่งพันหนึ่งพันเลยเพิ่มมันต้องแกะเอาเอาหนีบเอาดึงสอดอะไรเพิ่มเรื่องแรกมันตัวนั้นคือพันชิ้นพันเนี่ยเอ้ยชิ้นเก้าชิ้นเก้าร้อยกันมันอาจจะเป็นเก้าร้อยหนึ่งก็ได้หรือ899ก็ได้ไม่แน่นอนถูกป่ะถ้าเกิดคนที่ทำมันประมาณบวกลบหนึ่งในเรื่องเหมือนกันหนึ่งในเรื่องจะกลับพันล้วนคุณมัดพันล้วนผิดพลาดหนึ่งไอ้เซอร์เซก้าจุดหนึ่งเปอร์เซ็นต์แต่ถ้าเกิดคุณมีเทสต์ตัวนี้ไอ้วัดร้อยวอลต์ร้อยวอลต์จะมีพลาดหนึ่งเลยเพียงเท่านั้นไอ้สิบวอลต์นะครับนี่คือดิจิตอลเหมือนกันเลยดิจิตอลไอ้วัดถูกต้องสบายไปเวลาอ่านค่าต้องอ่านค่า full scale หรือใกล้ๆกับ full scale ใช่ไหมเพราะฉะนั้นคุณก็มีโอกาสได้ไปทำแบบที่ไปเขียนชี้ครั้งหนึ่งตัวเลขมันจะเป็น30 30 100